กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Voice of the Day คุณผู้ชมครับมาเจาะลึกทำความรู้จักกันสักหน่อยว่าภาวะโลกร้อนหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมันคืออะไรกันแน่ภาวะโลกร้อนที่เขาพูดกันทุกๆวันนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming นะคะก็คือการที่อุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นจริงแล้วเนี่ยภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming เนี่ยมันก็คือ climate change นะคะมันอยู่ภายใต้ climate change สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนึงค่ะคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจจะ เย็นลงก็ได้หรือว่าร้อนขึ้นก็ได้นะคะถ้าอธิบายง่ายๆก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้2 อย่างคืออุณหภูมิร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิลดลงถ้าเป็น global warming หรือว่าสภาพโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากฝั่งของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันบางส่วนของโลกก็มีอุณหภูมิที่ลดลงเหมือนกันใช่ค่ะก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแม้แค่1องศาเซลเซียสก็จะมีผลกับสิ่งมีชีวิตแล้วใช่ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสัตว์ที่sensitive นะคะหรือที่อ่อนไหวเนี่ยเมื่ออุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นแค่1องศาหรือแค่ครึ่งองศาก็คืออย่างพวกปะการังค่ะปะการังที่อยู่ในน้ำทะเลถ้าน้ำทะเลเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นแค่ประมาณครึ่ง องศาเนี่ยปะการังมันก็ เกิดการฟอกขาวได้แล้วงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การทะเลของอาจารย์นี่ไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ที่ทางด้านขั้วโลกใต้อย่างเดียวในประเทศไทยอาจารย์ก็ดูด้วยใช่ครับมีที่ไหนบ้างครับอาจารย์ปกติแล้วเนี่ย เรามีที่นะคะที่ทำอยู่ที่ค่ะ เป็นงานที่ทำกับกองทัพเรือนะคะคแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมคือของสมเด็จพระเทพนะคะท่าน อยู่ที่เกาะแสมสารนะคะตรงสัตหีบชลบุรีนะคะก็มีทั้งที่เป็นอ่าวไทยแล้วก็มีบริเวณอันดามันด้วยอันดามันเนี่ยเราจะมีเพราะว่ามันเป็นงานต่อเนื่องที่หลังจากสึนามินะคะสึนาก็มีโอกาสไปติดตามดูว่าปะการังมีการฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนถ้าอันดามันเนี่ยจะไปปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งแต่ว่าที่สัตหีบเนี่ยสุชนามีเด็กที่ทำอยู่เป็นประจำเลยนักวิจัยอยู่ใช่ค่ะเพราะเรามีโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการังนะคะหรือการเพาะปะการังพูดถึงปะการังก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าปะการังในหลายพื้นที่มีลักษณะคือมันซีดลงที่เรียกว่าปะการังฟอกขาวใช่ค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรครับอาจารย์เกิดการเนี่ยค่ะที่อุณหภูมิของน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำอุณหภูมิน้ำเนี่ยสูงวัดได้เนี่ย32หรือบางที33องศานะเราดูเหมือนไม่ร้อนแต่จริงๆอ่ะสำหรับสัตว์นะคะโดยเฉพาะปะการังเนี่ยมันร้อนคือ1องศาสำหรับเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปะการังปกติเนี่ยเขาจะมีสีเนี่ยก็เนื่องมาจากเขาไม่ได้มีสีจากตัวเขาเองแต่สีเนี่ยมาจากสาหร่ายที่อยู่ในตัวเขาที่เรียกว่าซูแซนเทอรี่นะคะแต่เมื่ออุณหภูมิข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิร้อนขึ้นเนี่ยสาหร่ายเนี่ยมันก็อยู่ในตัวปะการังไม่ได้มันก็ออกพอสาหร่ายออกไปปะการังก็เลยเป็นสีขาวเลยซีดเลยใช่ค่ะเราก็เลยเรียกว่าปะการังฟอกขาวครับน่าจะเรียกสาหร่ายเกาหลีนะอาจารย์ขาวเหมือนคนเกาหลีอะไรอย่างนี้นะขาวแต่เป็นขาวซีดจริงๆไม่ได้ขาวอมชมพูค่ะแต่สำหรับเมื่อบางหลายคนจะถามว่าเอ๊ะปะการังฟอกขาวแล้วปะการังตายหรือยังปะการังยังไม่ตายนะคะเขาจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะถ้าสาหร่ายซูแซนเทอรี่นะคะไม่กลับมาในตัวปะการังปะการังก็จะตายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาพึ่งพิงกันใช่เขาพึ่งพิงกันค่ะถ้าเกิดอุณหภูมิเปลี่ยนและกลับมาเป็นปกติสาหร่ายซูแซนเทอรี่กลับมาโอกาสที่เขาจะรอดก็สูงใช่ค่ะนะฮะแล้วตอนนี้บอกว่าแหล่งที่มีการดำน้ำชมปะการังหลายๆที่เกิดเหตุปะการังฟอกขาวแบบนี้เพราะอะไรถึงห้ามเข้าไปชมครับอาจารย์เพราะว่าการเมื่อปะการังฟอกขาวแล้วเนี่ยแสดงเห็นว่าปะการังเนี่ยมัน
ชักอ่อนไหวอะนะคะมันอ่อนแอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไปชมมันนะคะหรือนักท่องเที่ยวไปดูมันนะคะเกิดเดี๋ยวเราไปหักปะการังไปทำให้ปะการังแตกอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้การฟื้นตัวของปะการังเนี่ยมันยิ่งช้าลงนะคะหรือไม่มีโอกาสฟื้นตัวไม่ใช่ว่าเพราะมันอายไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเขินตัวซีดขาวจริงๆแล้วเพราะว่าเขาอ่อนแอมากๆนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดงดได้ไม่ไปชมเขาก็ดีก็ถือว่าเป็นการช่วยเขาอีกทางหนึ่งด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างจะเปราะบางมากๆอาจารย์ก็ต้องดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลในหลายๆที่ด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของที่ทางด้านของขั้วโลกใต้นะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยล่ะครับตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นยังไงบ้างพูดถึงทางทะเลของบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเมื่อเทียบกับสมัยสุชนายังเด็กนะคะสาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นคงมาจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะที่เราไปใช้ประโยชน์จากเขาเนี่ยพอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้แล้วก็ระมัดระวังแล้วก็อนุรักษ์ไปด้วยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ในอดีตเนี่ยเราอาจจะอนุรักษ์น้อยไปหน่อยนะคะแต่ในปัจจุบันจริงๆเขาก็ได้มีการพยายามสร้างนะคะจิตสำนึกนะคะแล้วก็พยายามช่วยกันอนุรักษ์อาจารย์คิดว่าพอไหมครับกับกิจกรรมการรณรงค์ให้คนมาหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในบ้านเราพอหรือยังในปัจจุบันนี่ก็ยังดีกว่าในอดีตนะคะแต่ว่าถามว่าพอมันคงยังไม่พอนะคะต้องมีการช่วยกันมากกว่านี้นะคะทุกวันนี้โครงการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับในการจะช่วยเหลือเรื่องนี้คือจริงมีความจำเป็นนะคะบางคนอย่างศึกษาไปทำไมสัตว์ตัวเล็กๆมีความสำคัญอย่างไรปะการังไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเลยเราไม่ได้กินปะการังซะหน่อยจะศึกษาทำไมใช่แต่จริงปะการังก็เป็นบ้านให้กับพวกปลาเปลืออะไรต่างๆคือทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติมันสร้างธรรมชาติเองทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันมันมีความสมดุลของมันแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราไปทำให้มันไม่มีความสมดุลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมาพบกับเราเพียงแต่อาจจะช้าหรือเร็วทางตรงหรือทางอ้อมเพื่องานวิจัยมีความสำคัญขนาดนี้อาจารย์คิดว่างานวิจัยในประเทศไทยนั้นได้รับการสนับสนุนเพียงพออย่างครับในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนพอสมควรนะคะเมื่อเทียบกับอย่างคุณแม่ของสุชนาก็เคยเป็นอาจารย์นักวิทยาศาสตร์มาก่อนแม่ก็บอกสมัยคุณแม่เนี่ยทุนวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่สมัยเนี้ยเยอะขึ้นเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เล็งเห็นความสำคัญประโยชน์จากตรงนี้นะคะและยังมีความจำเป็นไหมครับที่นักวิทยาศาสตร์ไทยนั้นจะต้องไปร่วมกับโครงการวิจัยกับต่างประเทศบ้างอันนี้ก็สำคัญเพราะมันเป็นการร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรต่างๆอย่างประเทศไทยเรานักวิทยาศาสตร์เราก็เก่งนะคะประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปร่วมมือกับต่างประเทศก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันจะก้าวหน้ามากขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการสนับสนุนในเรื่องของโครงงานวิจัยต่างๆก็ยังถือว่าสำคัญการร่วมมือกับต่างประเทศในการทำงานวิจัยในฐานะนักวิทยาศาสตร์ก็สำคัญค่ะที่อาจารย์ไปที่ขั้วโลกใต้มาเนี่ยนะครับส่วนตัวอาจารย์ได้ประสบการณ์อะไรมาบ้างครับอย่างแรกเลยเรื่องการทำงานการอยู่ร่วมกัน4เดือนนี่ดูเหมือนน้อยแต่ว่าก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่นู่นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเราไม่ดูแลกันนะคะเราไม่สามารถทำงานกับเขาได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่สุนาเรียนรู้อะนะคะแต่สุนาเองก็ปรับตัวเขาได้ก็เข้ากันเขาได้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนทำงานแบบพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้แข่งแย่งไม่ได้แข่งขันกันใช่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดแล้วประสบการณ์ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ล่ะครับนักวิทยาศาสตร์ก็คือเราได้มีโอกาสไปเห็นนักวิทยาญี่ปุ่นว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ต้องยอมรับว่าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องมือเทคโนโลยีเขาก้าวหน้าพอสมควรแล้วก็สิ่งพวกนี้เหล่านี้แหละค่ะที่สุดนะว่าจะนำเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทราบแล้วก็เราสามารถที่จะคือประยุกต์ใช้ได้กับงานของบ้านเราเองนะคะกับเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นประโยชน์ที่จะกลับมาที่เราจะลงไปวิจัยที่อ่าวไทยบ้างฝั่งทะเลอันดามันบ้างก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ของคนไทยทุกคนใช่นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ประสบการณ์มาแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยอาจารย์ทำไมขั้วโลกใต้ถึงยังมีมลพิษทั้งที่เขาบอกว่าเป็นแดนที่บริสุทธิ์ที่สุดทำไมถึงได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเยอะขนาดนั้นนะครับทั้งที่คนที่ทำเนี่ยอยู่อีกทวีปหนึ่งอีกคนละซีกโลกเลยนะอย่างเช่นถ้าเราปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปนะคะแก๊สไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าลมต่างๆพัดไปใช่ไหมคะโลกหมุนอีกฉะนั้นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยถือได้ว่าเขาบอกว่าเป็นกระทะที่จะรองพวกของเสียต่างๆ
ะนี่ถ้าถามส่วนตัวถ้าผมได้มีโอกาสไปขั้วโลกใต้สิ่งที่ผมจะทำคือผมว่าผมจะไปขอโทษนกแพนกวินนะ เพราะทุกอย่างที่เราใช้เราทำเราบริโภคโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มันไปลงที่เขาหมดเพราะเขาเป็นแอ่งกระทะเขาเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ของเสียทุกอย่างจะไปลงทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ไปสัมผัสมาทั้งหมดตลอดระยะเวลา4เดือนกับการร่วมโครงการในครั้งนี้อาจารย์อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยของขั้วโลกของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เปิดโอกาสให้สุชนาได้มีโอกาสไปสำรวจนะคะนอกจากนี้ก็คงต้องขอบคุณบริษัทรอยัลประเทศไทยจำกัดนะคะที่ได้สนับสนุนเงินวิจัยส่วนหนึ่งในการที่ไปใช้ในการที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปทำที่ขั้วโลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่อนุญาตให้สุชนาไปขั้วโลกด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือส่วนหนึ่งด้วยนะคะคแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Sea Airland นะคะที่ไปกับสุชนาด้วยนะคะคที่สำคัญเราต้องขอบคุณที่ประเทศไทยเรามีนักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์สุชนาด้วยนะครับคิดดูว่าถ้าณตอนนั้นอาจารย์ไม่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลอาจารย์ไม่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจารย์ไม่ได้มาทำงานที่ภาควิชาที่มหาวิทยาลัยหรือว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบนี้เราคงจะไม่มีอาจารย์สุชนาที่เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็ไปทำหน้าที่ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยคนหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกให้ทราบนะครับว่าข้อมูลที่อาจารย์ได้นั้นเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับแต่ว่าจิ๊กซอชิ้นเล็กๆนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมลองจินตนาการภาพดูครับว่าถ้าคุณต่อจิ๊กซอขนาดใหญ่หลายพันชิ้นแล้วจิ๊กซอชิ้นเล็กๆชิ้นนึงหายไปภาพนั้นจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้ครับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆชิ้นนี้เกิดจากฝีมือคนไทยที่ชื่อว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตนั่นเองครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะส่วนสัปดาห์หน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องราวแรงบันดาลใจในชีวิตของใครหลายๆคนที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะมากระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้อย่างไรติดตามกับเรานะครับกับ Voice of the Day ครับวันนี้ผมทีมงานและแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ